แล้วก็พี่อ่ะต้องใช้เงินประมาณ1ล้านบาทแต่วันนั้นอ่ะพี่มีเงินประมาณ 700,000 ทีเนี้ยพี่ก็เลยแบบโทรหาพี่เจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรหาคนสนิทกันนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็มีผงเพจอะค่ะคนเนี้ยทักมาพอทักมาเสร็จพี่ก็ไม่ได้คุยพี่ก็เลยบอกว่าคุณรู้จักเราได้ยังไงเป็นใครเขาก็เลยบอกว่ามาจากน้องนุ่นแต่ว่าเรื่องเนี้ยนุ่นไม่ได้เกี่ยวข้องนุ่นแค่อยากเป็นคนกลางประมาณว่าเอ้ยพี่เขาน่าสงสารนะเขาโดนโจมตีประมาณนี้ข้อมูลคลินิกของคนที่เป็นประเด็นกับเราใครเป็นคนนำมาให้เราคือมันมีหลายคนมากค่ะไม่ใช่แค่พนักงานนะคะแต่มันมีหลายคนมีลูกเพจลูกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะพี่ในเมื่อตัวเองว่าเขาก็เราคิดว่าเขามีการกระทำความผิดที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วทำไมเราไปยืมเงินเขาอ่ะพี่ตอนนั้นเหรอคะตอนแรกพี่ไม่รู้ค่ะว่าเขากระทำความผิดแต่หลังจากที่เขาคุยบอกว่าเขาเป็นใครถึงรู้พี่ก็เลยปฏิเสธแล้วก็มีข้อความที่พี่ปฏิเสธชัดเจนว่าพี่ไม่สามารถจะไปเจอเราได้นะพี่ไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากเราได้นะที่มีหลักฐานการปฏิเสธชัดเจนค่ะข้างล่างแล้วพอเขาไม่ให้เรายืมเงินเรามีการเร่งรัดในการขอยืมเขาต่อตอนแรกค่ะตอนแรกคือเขาแบบบอกว่าเขาจะช่วยจะช่วยช่วยจนกระทั่งตอนหลังพี่บอกเอ้ยเป็นนานแล้วพี่แบบไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่ไปยืมเพื่อนดีกว่าทีนี้เสร็จไม่กี่นาทีเราก็บอกว่าเราได้แล้วเพื่อนเราได้แล้วคือจบแล้วก็มันก็หายไปประเด็นนี้ไปหนึ่งวันเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวอะไรนะถ้าทำถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีใครทำอะไรเราได้ทีเนี้ยหลังจากนั้นประมาณสักค่ำๆมันมีข้อความนึงค่ะที่ด่าพี่เขาด่าเราว่าอะไรครับประมาณว่าเราอ่ะยืมเท่ากับไถประมาณนี้เราก็เลยโกรธเพราะว่าเรากำหนดชัดเจนเลยว่ามันมีข้อความว่าวันจันทร์พี่อ่ะคือวันจันทร์นะเพราะวันจันทร์อ่ะพี่โอนที่คือพี่ซื้อที่ไม่ใช่ซื้อพี่ขายที่อ่ะค่ะมีหลักฐานการที่จะโอนที่อ่ะวันจันทร์จริงๆวันนี้พี่ต้องอยู่ที่กรมที่ดินไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำ